แต้มชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูปลาดุกอ่อมปลาดุกใส่ฟักนะครับตัวนี้เมนูนี้ยังไม่เคยทำมาก่อนนะเคยได้อ่อมปลาดุกใส่ผักสะไรใส่ฟักเนี่ยฟักเป็นฟักหอมนะครับเนี่ยยังไม่เคยทำเลยเดี๋ยวลองทำดูวันแรกเครื่องปรุงมันก็จะเหมือนอ่อมทั่วไปก็จะมีพริกหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ครับเราจะเอาไปตำก่อนนะครับใส่ลงไปในโคกเลยนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ละเอียดเลยเราตำจนละเอียดเสร็จปุ๊บนะอันดับต่อไปเราก็นำปลาเนี่ยใส่ลงมาในหม้อเลยครับเราจะปรุงรสก่อนเลยใส่ปลาลงมาตักเครื่องแกงที่เราตำใส่ลงมาเลยครับนี่โรยไปในตัวปลาเลยครับส่วนในโคกก็ใช้น้ำเปล่าครับล้างปุ๊บก็เทลงมาในหม้อเลยนะครับน้ำขุกขิกพอจากนั้นเราก็ปรุงรสใส่ชูรสเลยปรุงไม่เหมือนแกงอ่อมทั่วไปชูรสมันยังไม่ต้องคนมันนะครับไม่ต้องคนเลยใส่ชูรสน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาร้าขาดไม่ได้นะครับอาหารอีสานต้องมีน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาจากนั้นก็ตั้งไฟเลยครับตั้งไฟเดือดแล้วเขาจะปรุงรสอีกทีนึงชิมดูแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเรามาดูตอนเราปรุงอีกทีนึงเลยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งที่เราตั้งไฟไว้ก็มาดูนะครับกำลังเดือดเครื่องแกงเข้าไปในเนื้อปลาแล้วโอ้โหหอมมากเลยจากนั้นเราก็ชิมรสดูเลยครับชิมว่าขาดอะไรแล้วก็ใส่ลงไปนะแต่ผมว่าน่าจะพอดีละชิมรสดูครับหอมไม่ขาวเพราะว่าเครื่องเทศเยอะและเวลาตอนที่เราตั้งไฟเราไม่ได้คนปกติน้ำเดือดค่อยเอาปลาลงแต่มันจะไม่เข้าเนื้อทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างเงี้ยปุ๊บเราตั้งไฟแล้วก็เทน้ำลงไปเงี้ยแล้วก็ตั้งไฟยังไม่ต้องคนพอน้ำเดือดค่อยมาคนแล้วก็ชิมมันจะไม่ขาวถ้าเอาลงแล้วก็คนนะขาวนะครับใช้ได้เลยจากนั้นก็ปลามันสุกง่ายแล้วครับแล้วก็เอาฟักลงมือปักไปเลยครับแต่เป็นพวกไก่ก็ทิ้งไว้นานหน่อยแต่นี่เป็นปลาดุกค่อนข้างสุกง่ายทำฟักลงไปทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วเนาะโอเคเรามาดูขั้นตอนการปรุงข้าวคั่วเลยให้น้ำมันเหนียวอ่ะโอเคนะครับดูฟักเราก็เริ่มหอมก็คือมันจะเริ่มสุกแล้วนะถ้าเริ่มสุกปุ๊บเนี่ยหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับเราจะใส่ข้าวคั่วเลยลงไปข้าวคั่วก็อยู่ที่คนชอบแต่ผมจะใส่เยอะๆเลยผมชอบมันหอมถ้ากินกับข้าวเหนียวยิ่งอร่อยใช้ข้าวเหนียวคุยเอาข้าวคั่วเลยนะข้าวคั่วลงเสร็จปุ๊บแล้วก็คนให้ข้าวคั่วมันละลายถ้าเราไม่คนเนี่ยมันจะไหม้สูตรหม้อนะครับต้องคนใส่ข้าวคั่วลงไปก็มีความหอมเนี่ยน้ำมันจะเหนียวแล้วครับเบาไฟลงนิดนึงครับมาชิมรสดูเลยหอมมากเลยไม่ต้องใส่ไอ้แมงลักก็ได้หรือผักอีตัวนะไม่ต้องใส่อร่อยครับจากนั้นก็ต้นหอมที่เราเตรียมไว้ร้อยข้าวคั่วสุกนิดนึงครับข้าวคั่วเวลาสุกนี่เขาจะเปื่อยเป็นน้ำเหนียวๆ
ับโรยต้นหอมลงไปเลยแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟนะครับโอเคเรียบร้อยปิดไฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาที่เราตักจัดโต๊ะนะโอเคนะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นไอออกมาเลยร้อนๆเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีทอดปลาอินทรีที่เราไปเที่ยวจันเราซื้อมาแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาแห้งเมนู3อย่างเรามาตักข้าวเลยนะครับข้าวสวยร้อนๆเอาเยอะไหมเอาพอดีพอดีนะเนี่ยข้าวสวยเพิ่งหุงใหม่ๆนะครับร้อนๆเลยครับเอามามาบีมกินข้าวเย้ขาวแล้วมันจะกินขาวแม่พาไปกินขาวกันพาไปกินพี่เบียร์ไปกินเบียร์มันใส่ได้ทั้งสองแบบค่ะแต่ที่ยี่นี่มันแตกก็ได้แล้วก็ขยับไปด้วยหูเลยยังไม่โอเคเรามารอเรามาลองชิมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเลยว่าอร่อยไหมหอมมากเลยนะครับเราจะชิมปลาก่อนชิมอ่อมปลาดุกใส่ฟักก่อนนะครับนี่เป็นฟักน้ำเอาน้ำมันราดลงมาน้ำมันจะมีความนัวนะร้อนต้องเป่าก่อนนะครับร้อนอร่อยกินกับน้ำชาน้ำเก๊กฮวยของเราเนื้อปลาจะหวานมากเลยต่อไปแล้วก็ชิมปลาอินทรีปลาอินทรีทอดซีอิ๊วนะครับนี่เนื้อปลาก็จะหวานเราซื้อมาแล้วเอาเข้าช่องฟรีซไว้จะกินแล้วก็มันละลายนะครับหนูไปทำอะไรตรงนั้นลูกอร่อยใช้ได้ยังไงกดติดตามช่องของผมด้วยเวลาผมทำเมนูลงเพื่อนๆจะได้รับชมนะครับเผื่อจะเอาไปทำกินกันที่บ้านได้หรือไปเที่ยวที่ไหนลูกค้าเพื่อนๆก็สามารถติดตามช่องของเราได้โอเคนะครับสวัสดีครับ